สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแบตสำรองกันอีกสักรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มาจากแบรนด์ Joy Room นะครับตัวนี้เป็น Joy Room นะครับรหัส JRL 007ก็ง่ายๆเลยตัวนี้นะครับมันคือแบตสำรองขนาด 10,000 มิลลิแอมที่มีระบบแมกเนติกชาร์จิ่งนะครับเวลาใช้กับพวกตระกูลโทรศัพท์ iPhone ทั้งหลายก็จะใช้ในระบบ MagSafe ได้แต่ว่าถ้าใช้ในโทรศัพท์ระบบอื่นก็วางชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันไม่ดูดเท่านั้นเองนะครับก็มาในรหัส JRL 007ความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับสายในตัวชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์นะครับก็มาดูที่กล่องกันก่อนนะครับกล่องก็เป็นเลย์เอาท์นี้นะฮะสีขาวนะครับแล้วก็มีโลโก้เขาอยู่ตรงนี้ Joy Room นะครับรหัสรุ่นอยู่ตรงนี้ JR-L 007นะครับตรงนี้ก็เป็นรูปตัวสินค้านะครับที่สายเนี่ยตัวนี้น่ารักมากสายมีไฟด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเวลามันชาร์จอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่า 22.5 วัตต์ Magnetic Wireless Power Bank นะครับก็คือเป็น Power Bank แบบที่มี Magnetic Wireless นั่นเองนะครับคือมีระบบ Wireless Charging แบบเป็นแม่เหล็กนะครับส่วนรายละเอียดด้านล่างเขาจะเขียนบอกว่ามีความจุ 10,000 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ Built-in Fast Charging Lightning Cable ก็คือสายในตัวเนี่ยเป็นสายชาร์จเร็วด้วยสายที่ติดตัวเครื่องมานะฮะบวกด้วย15วัตต์ Wireless Charging นะครับก็คือตัวมันเป็นระบบ QI Charge นะครับ15วัตต์นะครับ Maximumโอเคด้านข้างก็เป็นรายละเอียดเหมือนด้านหน้านะครับบอกว่าชาร์จไวเลสได้15วัตต์นะครับสายในตัวเป็นสายชาร์จเร็วแล้วก็เป็นแลนยาร์ดด้วยนะครับใช้ถือได้แล้วก็ขึ้นเครื่องได้ทุกสายการบินนะครับเพราะมันแค่หมื่นแอมป์เองด้านนี้ก็เป็นรายละเอียดทางบริษัทเขานะด้านหลังนะครับก็เป็นรูปต่างๆรวมถึงสเปคของเราคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับก็แถวแรกนะครับภาษาอังกฤษนะรหัส JRL 007นะครับbattery capacity ก็คือ 10,000 มิลลิแอมป์ที่ 3.7 โวลต์นะครับพอมาแปลงเหลือค่า rate capacity แล้วจะเหลือ 5,800 มิลลิแอมป์นะครับก็ค่า 5,800 นี่สามารถเอาไปหารกับจำนวนแบตเตอรี่ในมือถือเราได้เลยนะครับก็เขาใช้หน่วยวัดที่5โวลต์3แอมป์นะครับหน่วยในการแปลงนะครับแล้วก็ตัวนี้ชาร์จแบตด้วย type c นะครับก็ใช้ type c input นะครับสำหรับการชาร์จตัวมันนะครับความเร็วที่ชาร์จตัวมันได้ก็คือ5โวลต์3แอมป์9โวลต์2แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.5 แอมป์สำหรับช่องเอาท์พุตแบบ Type-C นะครับเป็น PD นะฮะก็รองรับการจ่ายไฟตั้งแต่5โวลต์3แอมป์9โวลต์ 2.22 แอมป์แล้วก็12โวลต์ 1.67 แอมป์ก็คือ 22.5 วัตต์นะครับ USB-A output นะครับก็คือมีช่อง USB-A ช่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดูสเปคก่อน USB-A output ก็เป็นแบบ Quick Charge นะครับสามารถจ่ายได้หลายค่าเหมือนกันนะครับก็เป็น5โวลต์3แอมป์ 4.5 โวลต์5แอมป์5โวลต์ 4.5 แอมป์9โวลต์2แอมป์12โวลต์ 1.5 แอมป์นะครับแล้วก็มาถึงส่วนสำคัญของเขาก็คือสายในตัวที่เป็นสาย Lightning นะครับสาย Lightning ติดตัวมาเนี่ยจ่ายไฟได้5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับส่วน Wireless Charging Output นะครับก็เป็น5วัตต์ 7.5 วัตต์ 10 วัตต์แล้วก็15วัตต์นะครับจ่ายไฟรวม5โวลต์ 3 แอมป์ในกรณีที่เราใช้หลายๆช่องพร้อมๆกันนะครับมันก็จะจ่ายไฟแบบนี้นะครับขนาดคือเท่านี้นะครับแล้วก็วัสดุเป็น PC นะครับเป็นวัสดุเป็นพลาสติกนะครับ PC บวก ABS นะครับ Fireproof Material ก็คื ตัวพลาสติกแบบไม่ติดไฟนะครับน้ำหนัก252กรัมประมาณ2ขีดครึ่งนะฮะก็หลังจากที่เราแกะกล่องมาเราจะได้แบตเตอรี่1อันนะครับแล้วก็คู่มือ1อันมาดูที่ตัวแบตก่อนแบตเนี่ยเอาจริงๆหน้าตามันคล้ายๆพวก RPP 145หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นรูปทรงประเภทนี้แหละนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่รู้ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาคิดการออกแบบสำรองแบบสำรองแบบหน้าตาแบบนี้นะครับพวกมีสายในตัวเนี่ยทรงจะเป็นทรงนี้หมดเลยนะครับก็คือเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมเกือบจะสแควร์นะฮะแต่ว่ามีความหนาประมาณนี้อาจจะเป็นเพราะว่าต้องเก็บสายเนาะก็มาดูด้านหน้ากันก่อนด้านหน้าเนี่ยเขาทำเป็นพลาสติกใสอันนี้มีชั้นหนึ่งผมไม่ได้ลอกนะลอกมันก็จะใสๆเนาะก็ตรงนี้เป็นส่วนของไวเลสชาร์จนะครับที่เราเห็นเป็นกลมๆตรงนี้ก็เป็นแม่เหล็กนีโอไดเมียมนะฮะก็คือเอาไว้ดูดเครื่องเรานั่นแหละสำหรับตระกูล iPhone ทั้งหลายนะครับตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นมานะครับที่มีระบบ MagSafe เนี่ยสามารถแปะมันติดเข้าไปหลังเครื่องได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับโทรศัพท์ที่ไม่มีระบบแม่เหล็กอย่างอาจจะใช้ iPhone 10หรืออะไรเงี้ย11ก็สามารถมาวางชาร์จได้นะแต่ว่ามันไม่ดูดเท่านั้นเองนะครับยกเว้นว่าเราก็ไปซื้อไอ้แผ่นแม่เหล็กกลมๆมาแปะเข้าไปได้นะครับตรงส่วนตรงนี้เขาก็ทำเป็นใสๆเห็นชุดแผงวงจรในการควบคุมการชาร์จอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของไวเลสชาร์จนะครับในตัวนะครับก็จะมีสายติดตัวมาเส้นหนึ่งนะครับเป็นสายแบบ
Lightning นะครับที่หัวก็มีชิปมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเวลาเสียบเดี๋ยวมันมีไฟติดนะผมลองให้ดูนะครับตัวสายเนี่ยทำหน้าที่เป็นแบบเป็นแลนยาร์ดโดยไว้ถืออะไรเงี้ยกันร่วงนะฮะก็สามารถดึงออกไปได้เวลาเราจะใช้นะครับอย่างนี้นะครับพอเราจะเก็บเราก็ลูดมันกลับมาได้มันก็แน่นนิดนึงแหละอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ลูดเพื่อเก็บสายในตัวมันได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีหลายๆยี่ห้อเขาก็ทำกันนะครับแบบนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นช่องของเก็บสายด้านนี้มีปุ่ม power อยู่1ปุ่มนะครับใช้สำหรับกดเพื่อเช็คแบตเตอรี่อินดิเคเตอร์นะครับถ้ามันทำงานในระบบชาร์จเร็วมันก็จะมีไฟอีกดวงติดขึ้นมานะฮะแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เต็มก็คือไฟจะติด4ดวงนะครับ3ดวงตอนนี้คือ 75% นั่นเองนะครับถ้าเต็มก็คือ4ดวงตรงนี้เป็นช่อง type C นะครับใช้สำหรับทั้งชาร์จเข้าและชาร์จออกคือชาร์จตัวมันก็เสียบช่องนี้นะครับชาร์จออกก็เสียบตรงนี้ออกไปได้เช่นกันนะครับในกรณีที่เราหาแบบใช้สาย PD มาเสียบจากตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องจ่ายไฟแบบ USB A นะครับในระบบ Quick Charge 3.0 โอเคส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นพลาสติกสีดำเรียบๆนะครับก็จะพิมพ์บอกรายละเอียดไว้ซึ่งเขาก็จะบอกค่าการจ่ายไฟต่างๆไว้นะครับซึ่งมันจะเหมือนตรงด้านหลังกล่องนี่แหละนะครับเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะดูยากกว่ามันจางกว่าหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการรู้ในขณะที่เราพกออกไปก็สามารถดูเอาตามตารางตรงนี้ได้เพราะว่ากล่องเราคงไม่ได้พกไปนะครับรายละเอียดมันก็มีอยู่แค่นี้เลยนะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับความจุ 10,000 มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว 22.5 วัตต์ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองชาร์จกันดูนะครับรายละเอียดก็มีเท่านี้เลยเริ่มจากการใช้สายก่อนนี่นะครับผมก็จะกดให้มันเช็คแบตขึ้นมาก่อนจากนั้นผมจะเอาไปเสียบนะครับโทรศัพท์ที่ใช้เป็น iPhone 14 Pro Max นะฮะนี่เสียบแล้วก็ชาร์จนะครับเห็นไหมครับเพราะสายมันมีไฟด้วยแบบนี้นะเห็นไหมเพื่อให้รู้สถานะการชาร์จนะครับแบบมันเสียบแล้วมันชาร์จอยู่เงี้ยมันก็มีไฟติดขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะฮะมีทั้งสองด้านเลยนะครับเสียบด้านไหนก็ได้ไฟติดทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของการชาร์จแบบไวเลสถ้าเราจะชาร์จแบบไวเลสนะครับเราก็แปะเข้าไปหลังเครื่องได้เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะฮะนี่เอาวางแปะลงไปอย่างนี้เลยมันจะหากันเองนะครับมันเป็นแม่เหล็กปุ๊บติดแล้วนะครับชาร์จแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะแล้วก็ตัวแบตมันมีน้ำหนักประมาณหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่หล่นนะฮะแต่ถ้าเราตั้งใจเขย่าให้หลุดอ่ะหลุดนะเพียงแต่ว่าถ้าเราแปะไว้อย่างเงี้ยมันจะคือเหมือนกับว่ามันจะหาตำแหน่งในการชาร์จง่ายนะครับคือเราวางลงไปมันก็จะดูดของมันเองเนี้ยเวลาเราแบบเราจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็หยิบขึ้นมาได้เลยมันไม่ถึงจะหล่นนะครับแต่ถ้าเราแบบหยิบแบบกระชากก็มีไม่แน่นะครับเพราะว่าตัวแบตมันมีน้ำหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกอีกอย่างนึงคือไอการที่จะใช้ระบบเนี้ยนะครับระบบแมกเนติกชาร์จิ่งเนี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้แปะเข้าไปกับเครื่องโทรศัพท์โดยตรงนะครับอย่างน้อยเคสโทรศัพท์มันควรจะต้องเป็นรุ่นที่รองรับไอ้ MagSafe นี่นะครับคือมันจะต้องมีแผ่นแม่เหล็กอีกแผ่นหนึ่งมาเพื่อรองรับกับไอ้กลมๆตรงนี้นะครับไม่งั้นถ้าเป็นเคสแบบที่มันไม่มี MagSafe นะครับพอเราติดเข้าไปเนี่ยมันชาร์จได้นะครับแต่ว่ามันจะติดได้ไม่แน่นมันก็จะมีโอกาสหล่นนะครับเวลาเราคว้าเร็วๆอย่างเงี้ยมันติดกันไม่แน่นนะครับหรือว่าท่านใดที่ถ้าใช้เคสอยู่แล้วนะครับแล้วไม่มี MagSafe หรือว่ามีแม่เหล็กเนี่ยแต่ว่าอยากใช้ตัวนี้นะครับเราก็มีอุปกรณ์เสริมขายเป็นแหวนกลมๆนะครับที่ผมเคยรีวิวไปก่อนนะของทาง Joy Room นี่เหมือนกันแหละเอามาแปะเข้าไปเพื่อห้ามให้ใช้กับแบตเตอรี่ MagSafe ยุคใหม่ๆได้ซึ่งมันมีหลากหลายยี่ห้อเลยทีเดียวตอนนี้นะครับนี่อย่างนี้มันก็สะดวกดีแต่เห็นไหมฮะถ้าผมถือที่แบตเนี่ยน้ำหนักโทรศัพท์มันน้อยกว่าที่แบตอย่างเงี้ยไม่หล่นแน่นะฮะเนี่ยเขย่าได้นะครับไม่ร่วงนะครับคือถ้าไม่ได้เขย่าแบบจงใจให้มันหล่นอ่ะมันไม่หล่นหรอกนะครับก็สามารถถือไปด้วยกันได้อย่างนี้นะครับไม่ถึงกับแบบหล่นออกมานะฮะประมาณนี้โอแน่นกันนะนี่ผมจะเขย่าให้หล่นนะลองดูเออแน่นว่ะเดี๋ยวนะต้องออกแรงประมาณนึงคือต้องตั้งใจให้หลุดนะครับมันก็หลุดแต่ว่าถ้าแบบว่าทั่วๆไปใช้งานทั่วไปไม่ได้มีเจตนาจะให้มันหลุดกันหล่นออกมาอย่างเงี้ยมันไม่หลุดแน่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ JRL007 นะครับก็ในระบบไวเลสก็ชาร์จจ่ายไฟเร็วนะครับแล้วก็ส่วนสายอยู่สายในตัวนะครับก็จ่ายไฟได้สูงสุดที่5โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับตามสเปคที่เขาแจ้งมานะเนี่ยนะครับ5โวลต์ 2.4 แอมป์ส่วนถ้าเราจะต้องการใช้ระบบ PD ชาร์จนะครับเราจะต้องเอาสาย Lightning to USB มาเสียบช่องนี้นะครับแล้วก็เอาไปเสียบที่โทรศัพท์เรามันถึงจะทำงานในระบบ 22.5 วัตต์นั่นเองนะครับก็รายละเอียดคร่าวๆเนี่ยของแบตตัวนี้ประมาณนี้ถามว่ามันสะดวกตรงไหนก็สะดวกตรงมี MagSafe นี่แหละนะครับสามารถแปะเข้าไปได้เลยแล้วก็
โอเคมันเจาะช่องตรงนี้มาแบบนี้ก็ดูสวยดีนะครับเหมาะคุณผู้ชายดีนะฮะทีนี้ก็มาถึงส่วนสรุปนะครับก็แบตตัวนี้ก็น่าจะเหมาะกับสำหรับผู้ใช้ iPhone นั่นแหละนะครับเพราะด้วยความที่มันออกแบบมาแบบนี้ก็แน่นอนแหละฮะมันเน้นมาทาง iPhone อยู่แล้วอันดับแรกคือไอ้แม่เหล็ก MagSafe เนี่ยมันก็ใช้กับ iPhone เป็นหลักนะครับรวมถึงสายในตัวซึ่งติดมากับตัวเนี่ยก็เป็นสาย Lightning มานะครับซึ่งก็เน้นไว้ชาร์จ iPhone อย่างเดียวนะครับแต่ว่าท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มากกว่า1เครื่องผมว่าโจทย์มันจะเป็นทรงนี้มากกว่าคือแบบเราจะมี iPhone เครื่องนึงแล้วก็มีโทรศัพท์ระบบอื่นอีกเครื่องนะเราก็สามารถซื้อแบตอันนี้ได้นะครับแล้วก็ใช้กับ iPhone เราเป็นหลักแต่ในกรณีที่เราจะไปชาร์จโทรศัพท์อื่นด้วยนะครับก็ยังสามารถวางชาร์จแบบแม่เหล็กแบบไวเลสชาร์จได้นะครับในกรณีที่เครื่องมันรับไวเลสชาร์จซึ่งโทรศัพท์รุ่นใหม่ผมเห็นมันรองรับกันหมดแล้วล่ะหรือว่าจะเสียบแบบสายก็ยังสามารถใช้ทั้ง2สายนี้ไม่ว่าจะเป็น USB A หรือ USB C to C อย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า2ช่องนี้มันจ่ายไฟในระบบจ่ายไฟเร็วทั้งคู่นะครับสามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์เครื่องอื่นในระบบจ่ายเร็วได้ด้วยเพียงแต่ว่าถ้าเราชาร์จพร้อมกัน2อย่างแบบอาจจะเอาเครื่องนึงวางตรงนี้อีกอันนึงเสียบสายออกไปมันก็จะจ่ายรวมเหลืออยู่แค่5โวลต์3แอมป์นะครับใช่มั้ยจะจ่ายไฟรวมอยู่ที่5โวลต์3แอมป์นะครับในกรณีที่ชาร์จพร้อมกันมากกว่า1อุปกรณ์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ JRL 007ในส่วนของราคาตัวนี้ราคาจำหน่ายราคาปลีกนะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน 1,100 บาทนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะราคาที่ผมแจ้งก็จะเป็นราคาที่ติดไปทางสูงสักหน่อยนะเผื่อพ่อค้าท่านอื่นนะครับจะได้ไม่เป็นการไปตัดราคากันเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับผมไกด์ราคาให้คร่าวๆแต่ซื้อจริงก็คงไม่ถึงแล้วถูกกว่านี้นะครับส่วนจะซื้อจากช่องทางไหนอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อไม่ได้ก็ติดต่อที่ร้านก็ได้นะครับก็เช่นนี้เท่านี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไงถ้าสนใจสินค้าติดต่อที่ร้านได้เลยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเรานะครับก็จะมี Shopee นะครับซึ่งก็จะมีทีมงานคอยลงสินค้าเรื่อยๆทุกวันนะครับก็ลองแวะเข้าไปดูกันได้ผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ